การทำโครงการที่จะรองรับทางด้านโลจิสติกส์พวกเราจะเห็นว่าโครงการมอเตอร์เวย์บางแห่งการชนะบุรีของการชนะบุรีที่จะมาเชื่อมต่อระหว่างที่จะไปฮาวายโครงการของเราก็จะมีเสร็จสิ้นภายในปี66นะครับเพราะฉะนั้นงานในวันนี้ที่เราจะมีการก่อสร้างในอนาคตเราเตรียมรองรับพี่น้องประชาชนที่จะเข้าในพื้นที่และทางการจัดการด้านจราจรนะครับฉะนั้นพวกเราในวันนี้มีสิ่งไหนที่จะแนะนำหรือมีการที่จะส่วนร่วมในการพัฒนาทางการบริหารของเรานะครับผมขึ้นมารับตำแหน่งได้ประมาณ2เดือนครับอาจจะพื้นที่อาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่ในเรื่องที่ตำแหน่งที่กันแต่ว่าภาพรวมทั้งหมดการที่เราดีเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่อผู้คนต่างเพราะนั้นของเราจึงพัฒนาในด้านโลจิสติกส์ไว้รองรับเพื่อเป็นจุดศูนย์รวมของการท่องเที่ยวในฝั่งนี้นะครับแล้วก็การจัดการงานที่ผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นประธานข้าวแทนเรียกนะครับแล้วก็ในเรื่องของโครงการในส่วนของไม่ได้มาดูแล้วก็ตัดลายท่านนายกจังหวัดกาญจนบุรีท่านจารันปากแม่นะครับประเด็นของการนำสะพานลอยผมไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกหรือผิดนะก็คือจากเราจะนำเส้นของขาลงเก็บก็คือจากตัวพิษันไปแยกแผ่นเส้นถูกต้องไหมครับจากแยกแผ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำสะพานลอยกับอุโมงค์เนี่ยผมขอทราบประเด็นที่จริงว่าคือทำในเส้นของ361ถูกต้องไหมครับแล้วถ้าเราทำเป็นอุโมงค์แล้วเนี่ยผมไม่มีความรู้ในเรื่องของแต่ผมมีความรู้ในเรื่องของฟิสิกส์ว่าถ้าคุณจะต้องตายระดับลงไปอุโมงค์แล้วคุณก็ต้องไปเทคมันขึ้นอีกผมว่ามีไฟแดงก็แย่แล้วแล้วคุณยังต้องเทคมันขึ้นไปอีกเนี่ยแล้วคุณใช้บรมราชชนนีก็เห็นไหมว่ามันจะขึ้นไปบนสะพานลอยได้อีกอย่างทีเดียวก็ขอเป็นความรู้อธิบายให้ผมก็มีส่วนการที่รับทราบครับยานลงที่ประมาณ750เมตรนะครับสำหรับความกว้างของสะพานนะครับ17.6 เมตรนะครับรูปแบบที่2นะครับที่เป็นทางลอดนะครับลักษณะโปรไฟล์เกตนะครับเหมือนท่าระดับนะครับก็เป็นเส้นสีเขียวนะครับเส้นสีเขียวเนี่ยจะมีความยาวเกือบนะครับส่วนเหนือจะได้ลงนะครับส่วนระดับน้ำใต้ดินเนี่ยต้องปวดลงนะครับแล้วก็ไปโผล่ที่ปลายลงนะครับตัวโมงแบบออกแบบแล้วก็ต้องออกแบบให้น้ำไม่ให้ลงไปตัวโมงนะครับที่ลงไปจริงๆจะเป็นน้ำฝนส่วนเกินวันนี้เราเริ่มแรกก็คือของแขวงทางหลวงการจนบุรีนะครับก็มีทำการส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในโครงการที่จะมีการก่อสร้างของคนทางหลวงของแขวงการจนบุรีวันนี้เป็นแห่งแรกที่เราต้องทำมีการมีส่วนร่วมก็ในส่วนที่โครงการต่อไปที่เรากำหนดไว้ก็คงจะมีลักษณะนี้เกิดขึ้นในการก่อสร้างที่จะมีขึ้นในแขวงทางหลวงกาญจนบุรีของเราครับเพราะในตรงนี้เรามีการก่อสร้างอยู่ในเขตทางแล้วก็อยู่ในอาณาบริเวณของกรมทางหลวงอยู่แล้วและตรงนี้คือสะพานตัวนี้ก็อยู่ในช่องกลางระหว่างของ4เลนปัจจุบันของเราการกระทบหรือในส่วนที่จะต้องไปกระทบในส่วนของเอกชนในส่วนนี้จะไม่มีครับแม้กระทั่งการค้าขายการเข้าออกตั้งแต่วันแรกที่เรา
การก่อสร้างจนถึงวันเสร็จงานนี้พี่น้องประชาชนยังใช้พื้นที่หรือยังเข้าออกการค้าขายได้ตามปกติไม่มีกระทบในส่วนทางสองข้างทางครับในประเด็นที่มีการก่อสร้างสะพานข้ามแยกนะก็ถือว่าเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหายวดยานที่มีอยู่มากแล้วก็ลดปัญหาอุบัติเหตุของตำบลปากแพรกและในเมืองนะการก่อสร้างสะพานก็เป็นประโยชน์แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือการก่อสร้างเนี่ยก่อนที่จะมีการสำรวจออกแบบเนี่ยกรมทางก็น่าจะให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นแต่ก่อนที่จะมีการออกแบบนะแต่วันนี้ก็เป็นลักษณะของการออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำมาให้ประชาชนได้ตัดสินใจก็อาจจะขั้นตอนก็ถือว่ารวบรัดไปนิดหนึ่งนะแต่การก่อสร้างถ้าได้มีการดำเนินการสร้างแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหากับประชาชนนะในทางตรงทางอ้อมแล้วก็ความเจริญของเมืองแต่ส่วนหนึ่งประชาชนที่ได้รับผลกระทบอันเนี้ยมันก็เป็นโครงการทั่วไปก็ต้องมีความเป็นธรรมดาว่าสิ่งที่กระทบนั้นประชาชนเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนแต่ที่สำคัญต้องมองถึงทัศนียภาพเมืองในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าเรามีการก่อสร้างสะพานกับการก่อสร้างแบบอื่นอย่างเช่นกลุ่มเมื่อกี้นี้ในห้องประชุมก็มีกลุ่มหนึ่งก็อยากจะได้เป็นอุโมงค์นะครับอันนี้ก็จะต้องมาชั่งน้ำหนักกันดูว่าระหว่างสะพานกับอุโมงค์เมื่อสร้างแล้วประโยชน์ที่จะได้รับกับประชาชนอันไหนมีผลกระทบน้อยกว่ากับทัศนียภาพเมืองก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เป็นความสวยงามของอนาคตข้างหน้าที่ตำบลบางแพรอนาคตข้างหน้าก็ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่จำเป็นต้องรักษาสภาพแวดล้อม